สำหรับวิดีโอสอนสร้างแอปนี้ก็เป็นชุดที่3แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้จัดทำวิดีโอไปแล้วรวม27บทซึ่งในการจัดทำวิดีโอแต่ละชุดก็มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผมจึงจำเป็นต้องมีทุนทรัพย์มาสนับสนุนสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปผมก็จะมีของที่ระลึกเป็นแอปพลิเคชันอีบุ๊กเล่ม1ซึ่งรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้บล็อกในกลุ่ม Build-in ซึ่งเป็นบล็อกในกลุ่มนี้ครับมีอยู่ประมาณ100บล็อกบางบล็อกผมก็เคยสอนไปแล้วในวิดีโอบทต่างๆที่ผ่านมาครั้งนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาครบทุกบล็อกในแอปเดียวเพื่อให้คุณได้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับอีบุ๊กเล่ม2ที่กำลังเขียนอยู่ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คอมโพเนนต์ต่างๆพร้อมทั้งเทคนิคในการใช้ขอให้อดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับหากเห็นว่าวิดีโอชุดนี้มีประโยชน์ผมก็อยากจะขอให้ช่วยกันสนับสนุนคนละนิดเราจะได้มีสื่อความรู้ดีๆไว้เรียนรู้กันต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเล่นสนุกกันหน่อยดีกว่านะครับแต่ก็เป็นแอปที่มีประโยชน์ผมตั้งชื่อแอปนี้ว่าวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนแอปนี้ก็ใช้ง่ายๆเพียงแค่เราคลิกปุ่ม Translate จากนั้นก็พูดข้อความภาษาไทยเข้าไปนี่มันยอดมากเลยแอปนี้ก็จะจับความว่าเราพูดอะไรจากนั้นมันก็จะแปลให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วแสดงข้อความที่แปลไว้ด้านล่างพร้อมกับออกเสียงภาษาอังกฤษให้ฟัง This is awesome เราสามารถจะเลือกให้แปลภาษาอื่นได้ด้วยเช่นญี่ปุ่นเกาหลีผมรักคุณ내가 당신을 사랑สวัสดี안녕하세요ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแอปกันเราจะต้องเช็คเครื่องของเราก่อนว่าพร้อมไหมเพราะเราต้องใช้ความสามารถ2 อย่างของเครื่องคือ Speed Recognize และ Text to Speech Speed Recognize นี่ก็คือเครื่องสามารถจะฟังข้อความที่เราพูดออกและ Text to Speech ก็คือสามารถจะอ่านออกเสียงข้อความเป็นภาษาต่างๆได้เริ่มแรกเราจะเช็คก่อนว่าเครื่องของเราสามารถพูดภาษาอะไรได้บ้างเพราะเราให้แปลได้3ภาษาดังนั้นเครื่องมันต้องพูดได้ทั้ง3ภาษาเลยโดยให้ไปที่ setting เลือก language และ input เลือก text to speech คลิกปุ่ม setting ของ Google text to speech ไปที่ English US จะเห็นว่ามี voice set อยู่ในเครื่องแล้วพอคลิกดูก็จะเห็นว่ามีเสียงผู้หญิงผู้ชายให้เลือกต่อไปเราก็มาดูที่ภาษาญี่ปุ่นจะเห็นว่ายังไม่มีเสียงภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยก็ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลดเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็จะสามารถจะเลือกเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงได้สุดท้ายให้ไปที่ภาษาเกาหลีถ้ายังไม่มีก็โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอีกอย่างนึงที่เราต้องเช็คก็คือเครื่องของเราเนี่ยสามารถจะฟังเราพูดไทยได้ไหมก็ให้ไปที่ language และ input เช่นกันจากนั้นเลือก Google Voice Typing ตรง language เนี่ยจะเห็นว่าภาษาหลักตอนนี้ไม่ใช่ภาษาไทยดังนั้นให้คลิกที่ language คุณจะเห็นคำแนะนำข้างล่างนี้ที่บอกว่าให้คุณเลือกภาษาหลักโดยกดแช่ไว้ให้เราเลื่อนหาภาษาไทยตอนนี้ยังไม่มีเครื่องหมายถูกนำหน้าภาษาไทยให้เรากดแช่ที่ภาษาไทยนี้จะเห็นว่าตอนนี้มีข้อความขึ้นมาแล้วว่าเราเลือกภาษาไทยเป็นภาษาหลักแล้วแต่พอเราคลิกปุ่มเซฟก็จะมีไดอะล็อกมาถามอีกว่าให้เปลี่ยนไปใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าไหมเราก็เลยต้องคลิก No thanks เพราะเราต้องการให้เครื่องฟังภาษาไทยออกตอนนี้จะเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาหลักเรียบร้อยแล้วการเซตค่าต่างๆนี่นะฮะมันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องก็ลองหาอันที่มันใกล้เคียงกันนะครับเมื่อเซตเครื่องพร้อมแล้วต่อไปเราก็จะมาเตรียมภาพปุ่มกันอย่างรูปธงชาตินี่ก็หาไม่ยากหรือคุณจะโหลดจากลิงก์นี้ก็ได้ส่วนรูปโดเรมอนเนี่ยก็เซิร์ชหาตามใจชอบเลยครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มสร้างแอปกันผมตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าโดเรมอนเรามาเริ่มกำหนด property ของสกรีนหนึ่งก่อนผมเตรียมรูปกระพรวนเอาไว้ตั้งใจจะให้เป็นภาพไอคอนของแอปนี้ก็เลยต้องอัปโหลดไปไว้ในช่องไอคอน
เสร็จแล้วกำหนด property อื่นต่อตรง screen orientation ก็ให้เป็น portrait ตรง title ก็ใส่คำว่าวุ้นแปลภาษาจากนั้นก็ให้เป็นลาก horizontal arrangement มาวางกำหนดให้ align horizontal และ align vertical เนี่ยเป็น center ทั้งคู่ความสูงให้เป็น field parallel ความกว้างให้เป็น 85%เสร็จแล้วลาก vertical arrangement มาวางอีก2อันนำ label 2อันมาใส่ใน VA แรกส่วนใน VA ที่2เนี่ยให้นำ image มาวางแล้วก็นำ list picker มาวางไว้ข้างล่าง VA แรกนี้ให้กำหนดความกว้างให้เป็น field parallel ปรับความกว้างของลาเบลให้เป็นฟิลพาแลนด์ด้วยสำหรับลาเบลแรกให้ใส่ข้อความว่าพูดเป็นภาษาไทยส่วนลาเบลที่2ให้ปรับความกว้างเป็นฟิลพาแลนด์เช่นกันพร้อมกับใส่ข้อความแล้วจะแปลให้ VA ที่2นี่เราไม่ต้องเปลี่ยน property อะไร image นี้ให้ใส่รูปธงชาติไทยผมเลือกภาพธงชาติไทยที่เตรียมไว้แล้วแล้วก็กำหนดขนาดให้เหมาะสมเองนะครับส่วน list picker เนี่ยเราจะใช้เป็นปุ่มเลือกภาษาผมใส่ตัวเลือกไว้3ภาษาก็คืออังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีผมกำหนดขนาดปุ่มให้เหมาะสมกับภาพธงเช่นกันจากนั้นเราเลือกรูปเริ่มต้นเป็นธงชาติอเมริกาไปก่อนลบข้อความในช่อง text ออกในช่อง title ให้ใส่ข้อความว่าเลือกภาษาต่อไปให้นำปุ่มมาวางปุ่มนี้ใช้เป็นปุ่มเริ่มการแปลให้เลือกสีปุ่มตามใจชอบปรับความกว้างให้เป็น Field Parallel ใส่ข้อความ Translate ลงในปุ่มเปลี่ยนข้อความที่เป็นสีขาวผมขอตกแต่งภาพหน่อยนะครับให้เอา Image มาวางตรงนี้แล้วผมก็อัพโหลดภาพโดเรมอนขึ้นไปมันอาจจะดูใหญ่มากไม่ต้องตกใจนะเพราะในแอปมันจะออกมาพอดีหน้าจอเลยสำหรับคอมโพเนนต์ในกลุ่ม User Interface ยังขาดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ Notifier ให้ไปลากมาวางเลยทีนี้ก็ไปต่อที่กลุ่ม Media เราจะต้องใช้คอมโพเนนต์หลายอย่างเลยเริ่มจาก Speed Recognizer เราจะใช้คอมโพเนนต์นี้เพื่อให้แอปสามารถจดจำข้อความที่เราพูดได้จากนั้นเราก็ต้องใช้ Yandex Translate เพื่อแปลภาษาและสุดท้ายใช้ Text to Speech เพื่อให้เครื่องอ่านข้อความที่เราแปลออกมาให้เราได้ยินเกือบลืมไปนะครับเราจะต้องอัพโหลดภาพธงญี่ปุ่นและธงเกาหลีเข้าไปไว้ในโปรเจกต์ด้วยนะครับเมื่อได้คอมโพเนนต์ที่ต้องการครบแล้วเราก็จะมาเขียนโค้ดกันถ้ายังจำกันได้เนี่ยตอนเรากำหนดภาพปุ่มของ List Picker เนี่ยเราใช้ธงอเมริกันนั่นหมายความว่าเราอยากให้ภาษาอังกฤษเป็น default ดังนั้นในตอนเริ่มต้นแอปเนี่ยเราก็ต้องกำหนดค่ารหัสประเทศกับรหัสภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนให้ไปที่ Screen 1แล้วลาก Screen Initialize มาวางจากนั้นก็ไปที่ Text to Speech ลาก Set Country และ Set Language มาวางกำหนดรหัสประเทศให้เป็น USA และรหัสภาษาให้เป็น EN ต่อไปเราก็จะไปเขียนโค้ดของ List Picker ซึ่งเรากำหนดตัวเลือกภาษาเอาไว้3อย่างคืออังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีดังนั้นเมื่อ user เลือกภาษาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำ3อย่างคือเปลี่ยนภาพธง
เปลี่ยนรหัสประเทศและรหัสภาษาให้ตรงกับภาษาที่เลือกมาเริ่มกันที่การเปลี่ยนภาพธงบนปุ่มก่อนให้ไปที่ list picker แล้วลาก event after picking มาวางก่อนจากนั้นก็กลับไปนำ set image มาวางต่อไปที่ list นำ select list item มาต่อจากนั้นเราก็จะสร้าง list ซึ่งประกอบด้วยชื่อไฟล์ภาพธงเรียงตามลำดับให้ตรงกับลำดับตัวเลือกใน list picker นะครับซึ่งก็คืออังกฤษญี่ปุ่นและเกาหลีโดยให้ไปที่ list แล้วลาก make a list มาต่อขยายช่องให้เป็น3ช่องแล้วใส่ชื่อไฟล์ภาพธงทั้ง3ลงไปส่วนในช่อง index ให้เราไปที่ list picker แล้วนำ selection index มาต่อต่อไปเราก็จะมากำหนดรหัสประเทศและรหัสภาษาให้คุณ duplicate 2บล็อกนี้มาต่อเลยลบรหัสเดิมออกทั้ง2อันจากนั้นก็ duplicate บล็อกชุดนี้มาต่อเปลี่ยนรหัสประเทศให้เป็นUSA, JPN และ KOR ตามลำดับส่วนรหัสภาษาก็ให้ duplicate บล็อกชุดนี้มาต่อเช่นกันเปลี่ยนรหัสภาษาให้เป็น EN, JA และ KO โค้ดต่อไปก็เป็นโค้ดสำหรับปุ่ม Translate ให้ไปที่ Button 1แล้วลาก Event คลิกมาวางเมื่อ User คลิกปุ่มนี้เราจะสั่งให้ Speed Recognizer เนี่ยเริ่มทำงานให้ไปที่ Speed Recognizer แล้วลาก Get Text มาวางอันนี้เป็นคำสั่งให้เครื่องรับฟังเสียงที่เราพูดเมื่อพูดจบก็จะเกิด Event After Getting Text ให้ไปที่ Speed Recognizer แล้วลาก Event นี้มาวางใน Event นี้จะมีตัวแปร Result อันนี้คือข้อความที่เครื่องมันจับความได้เราก็จะนำมาแสดงผลที่ Label อันแรกดังนั้นให้ไปที่ Label แรกแล้วลาก Set Text มาต่อแล้วนำ get result ไปต่อท้ายพอแสดงผลเสร็จเราก็จะส่งไปแปลภาษาด้วย Yandex ให้ไปที่ Yandex translate แล้วลาก request translation มาต่อสำหรับข้อความที่จะแปลเนี่ยเราก็นำ get result ไปต่อส่วนภาษาที่เราจะแปลก็ให้ใช้รหัสภาษาที่เลือกไว้โดยให้ไปที่ text to speech แล้วลาก language มาต่อในช่องนี้ข้อความที่เราต้องการให้แปลเนี่ยจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ Yandex เมื่อแปลเสร็จแล้วก็จะส่งผลกลับมาโดยจะเกิดเป็นอีเวนต์ Got Translation ขึ้นให้ไปที่ Yandex แล้วลากอีเวนต์นี้มาวางสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมี2อย่าง Response Code เป็นรหัสตอบกลับหากมีค่าเท่ากับ200เนี่ยแสดงว่าการแปลเรียบร้อยดีข้อความที่แปลได้ก็จะอยู่ในตัวแปล Translation ดังนั้นเราจะต้องทดสอบก่อนว่า response code เนี่ยเท่ากับ200หรือเปล่าให้คุณไปนำ if มาวางแล้วเพิ่ม else ลงไปนำเครื่องหมายเท่ากับมาต่อนำ get response code มาเปรียบเทียบกับตัวเลข200หาก response code เท่ากับ200เราก็จะนำข้อความที่แปลได้มาแสดงผลใน label อันที่2ให้คุณไปที่ label และลาก set text มาวางในช่อง den นำ get translation ไปต่อเสร็จแล้วเราก็จะให้แอปอ่านออกเสียงข้อความนั้นโดยไปที่ text to speech แล้วลาก speak มาวางแล้วนำ get translation ไปต่อส่วนในช่อง else นั้นคือกรณีที่ response code เนี่ยไม่เท่ากับ200แสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการแปลดังนั้นเราก็จะแสดง dialog ให้ user ทราบให้ไปที่ notifier แล้วลาก show message dialog มาวางในช่อง message เนี่ยให้เราใส่ข้อความว่ายังไม่สามารถแปลภาษาได้ส่วนช่อง title ให้ใส่ข้อความว่าผิดพลาดและข้อความบนปุ่มให้ใช้ข้อความว่าตกลงเท่านี้แอปของเราก็เสร็จแล้วแต่จากที่หลายๆคนได้ลองใช้เนี่ยก็ได้รับฟีดแบ็กมาครับว่าการแปลภาษาญี่ปุ่นยังไม่ค่อยดียังสู้ Google Translate ไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเล่นกันสนุกๆนะครับ